ไปเช่นเดียวกับเรื่องของอีโบลานะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเองตื่นกลัวเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือกันว่าบ้านเราเนี่ยมีหญิงคนนึงติดเชื้อมาแล้วนะคะอีโบลาก็เลยทำให้ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงข่าวตั้งโต๊ะกันเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นตื่นตระหนกเพราะว่าณวันนี้นะคะหญิงอายุ48ปีที่เดินทางมาจากไลบีเรียนั้นก็ยืนยันชัดเจนแล้วค่ะว่าไม่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดอีก13คนโดยการดูแลเนี่ยต่อเนื่อง21วันด้วยกันค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านเองก็เปิดเผยถึงอาการของหญิงวัย48ปีซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศไลบีเรียและอยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อสอบสวนหาเชื้อไวรัสอีโบลาที่สถาบันบำราศนราดูนไม่เพราะว่ามีไข้นะคะเกล็ดเลือดก็อยู่ในเกณฑ์ปกติจึงไม่เข้าข่ายว่าเป็นผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาแต่ว่าห่วงคือตอนนี้มีภาวะความเครียดค่ะขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขยังคงต้องเฝ้าระวังคนใกล้ชิดทั้ง13คนนะคะต่อเนื่องไปอีก21วันด้วยกันไปฟังการย้ำและยืนยันจากนายแพทย์โอภาสกันอีกครั้งนึงค่ะไทยมารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูนนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหา2557ตั้งแต่ประมาณเวลาบ่าย4นะครับจนถึงขณะนี้นะครับตอนเช้าที่ได้รับข้อมูลล่าสุดนะครับอาการทั่วไปท่านสุภาพสตรีท่านนี้ยังคงอาการดีอยู่นะครับแล้วก็ตรวจแล้วไม่มีไข้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่เขาเดินทางเข้าประเทศไทยมาเนี่ยวัดหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังพบว่าไม่มีไข้นะครับส่วนกรณีที่ผมคิดว่าทางพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสื่อมวลชนอยากจะทราบผลการตรวจทางห้องบริการว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับผลเบื้องต้นออกมานะครับว่าเป็นลบนะครับก็ไม่พบเชื้อไวรัสอีโบลาในผลเลือดนะครับส่วนท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ณรงค์สหเมธาภัทรและพลเรือตรีณวพลดำรงพงษ์เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางไปติดตามมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ด่านควบคุมโรคสนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งมีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน1เครื่องตรวจสอบผู้โดยสารจาก4ประเทศเสี่ยงถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติเนี่ยจะมีการส่งตัวไปยังโรงพยาบาล4แห่งได้แก่สถาบันบำราศนราดูรโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์และโรงพยาบาลเด็กส่วนต่างจังหวัดค่ะจะมีการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้จะมีการเพิ่มเครื่องเทอร์โมสแกนอีก5เครื่องด้วยกันสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศแล้วก็จะให้มีการใช้เจลล้างมือ80จุดเพื่อฆ่าเชื้อโดยให้ผู้โดยสารเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยกรอกใบประวัติสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงมาตรการตรวจสอบคัดกรองผู้เดินทางมาจาก4ประเทศเสี่ยงทั้งทางบกทางเรือแล้วก็ทางอากาศโดยมีด่านควบคุมโรคตรวจคัดกรอง63ด่านด้วยกันซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่8มิถุนายน2557ที่ผ่านมาก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่พบรายใดที่มีไข้แต่อย่างใดเลยนะคะถ้าเกิดจะไปดูสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั่วโลกนะคะก็พบในประเทศกินีไลบีเรียซีราลีโอนและเมืองลากอสของไนจีเรียนะคะโดยตัวเลขล่าสุดนะมีผู้ป่วยเสียชีวิตนับกันตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะ 1,350 รายส่วนผู้ที่ติดเชื้อค่ะมีทั้งหมด2,473 คนค่ะค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกก็มีการแบ่งกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็น3ระดับด้วยกันนะคะได้แก่กลุ่มประเทศที่มีการระบาดประเทศที่มีพื้นที่ติดรอบและผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศโดยไทยจัดอยู่ระดับสุดท้ายค่ะซึ่งถือเป็นลำดับต่ำสุดที่ต้องเตรียมเฝ้าระวังนะคะบ้านเราเรื่องของวอร์รูมต่างๆก็สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดรับกับสถานการณ์หรือว่าข้อบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเหตุการณ์ได้ด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ย้ำกันเพราะว่าทางด้านนายแพทย์ณรงค์สหเมธาภัทรปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเองก็ได้มีการประชุมกับแพทย์พยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ให้นโยบายกันไปในการที่จะรับมือแล้วก็ดูแลเกี่ยวข้องกับไวรัสอีโบลานี้แหละค่ะแต่ย้ำว่าบ้านเรายังไม่มีแต่อย่างใดนะคะค่ะคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีการพูดคุยสอบถามกันกับทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะท่านอธิบดีบอกไว้บอกว่านี่แหละเราในฐานะสื่อมวลชนเราทำถูกแล้ว คือช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้รู้จักกับโรคให้ตระหนักในเรื่องของโรคแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยพยายามที่จะทำกันอยู่หนึ่งคือเรื่องของการป้องกันที่ด่าน
เวลาเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ให้ได้ชมภาพกันนะคะที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีความพร้อมหมดแล้วทั้งอุปกรณ์แล้วก็ให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองนะคะแต่ว่าเวลาใครที่เดินทางมายกตัวอย่างเช่นหญิงวัย48ปีรายนี้เนี่ยเขาเดินทางมาผ่านตรงด่านไม่มีไข้ขึ้นแต่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ให้ความรู้ไปนะคะว่าวิธีการปฏิบัติตัวจะเป็นอย่างไรวิธีเฝ้าสังเกตการจะเป็นอย่างไรแล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์1422สายด่วนของกรมควบคุมโรคบอกว่าถ้าไม่สบายใจสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้หญิงคนนี้ก็โทรศัพท์ไปเมื่อเขาไม่สบายใจนั่นคือต้องยกย่องนะว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยเขาบอกไว้เลยบอกว่าเวลาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะมีรถไปรับถึงบ้านนะคะเพื่อที่จะนำตัวส่งไปยังยกตัวอย่างเช่นสถานบำราศนราดูรเพราะว่าไม่อยากจะให้มีการนั่งรถไปเองหรือว่านั่งรถแท็กซี่ไปเองถ้าเกิดในร่างกายมีเชื้อจริงๆมันอาจจะเป็นการแพร่เชื้อได้แล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของชุมชนอยากจะให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโรงแรมขนาดเล็กหรือว่าเกสต์เฮาส์ต่างๆถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงนะคะ4ประเทศอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะแล้วดูแล้วเขามีอาการท่าทีไม่สบายคุณต้องแจ้งกับกรมควบคุมโรคทันทีอันนี้เป็นการขอความร่วมมือให้ช่วยเป็นหูเป็นตากันด้วยแต่ก็อย่างที่บอกไว้บอกว่าเชื้อนี้เนี่ยติดได้ด้วยการสัมผัสโดยตรงที่สารคัดหลั่งเท่านั้นมิใช่ติดกันจากลมหายใจเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกแล้วที่บอกไว้บอกว่าหญิงวัย48ปีที่ตอนนี้มีความเครียดเนื่องจากว่าอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูรอยู่ในห้องคนเดียวไม่สามารถติดต่อใครได้จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์คุยกันเท่านั้นเขาก็เลยมีความเครียดก็นี่ถือว่าเป็นความเสียสละไงนะคะเป็นการกักกันก่อนก็ถือว่าเป็นการเป็นไปตามขั้นตอนที่จะดูแลนั่นเองเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็ให้ออกมานะคะครบ21วันก่อนนะอ่ะนี่ก็คืออีโบลานะคะแต่ว่าความ